ก็คือเรื่องของตัว ICC นะครับ ICC นะจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมี ICC อยู่3 ICC นะครับเปรียบก็เหมือนประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับแต่เปลี่ยนจากตัวเลข1 2 3กลายเป็น ABC นะฮะถ้าเป็นในส่วนของตัว A นะครับตัว A ก็จะเป็นตัวที่เยอะสุดนะครับก็คุ้มครองกว้างที่สุดนะฮะคุ้มครองกว้างที่สุดนะครับก็ถ้าเขาถามประมาณว่าเอ๊ะ ICC เนี่ยนะครับเนาะ ICC A ICCB พวกนี้นะครับตัวไหนคุ้มครองกว้างสุดแน่นอนก็ต้องเป็นตัวที่มันเกรดที่มันดีที่สุดคือเกรด A ถูกไหมครับเกรด A จะดีที่สุดนะครับเกรด B รองลงมาเกรด C รองลงมานะครับเกรด A ก็จะเหมือนประเภทหนึ่งเนาะก็คุ้มครองทุกอย่างที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะครับส่วน B ก็จะเหมือนประเภท2นะครับก็คุ้มครองบ้างนะครับก็จะระบุว่าคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งในส่วนของมาฟอร์มนะครับหรือ ITC เนี่ยเป็น2รูปแบบคือแบบคุ้มครองทั่วไปนะครับกับแบบคุ้มครองพิเศษคุ้มครองทั่วไปคือตามแผนตามอะไรทั่วไปเลยนะครับแต่คำว่าคุ้มครองพิเศษเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเช่นเมื่อวานที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของตัวสงครามแล้วก็การจราจรนัดหยุดงานนะครับก็คือ2 อย่างนั่นแหละที่เราเรียนกันไปเมื่อวานคือเป็น extend นะครับคือตัวที่เป็นความคุ้มครองเพิ่มไปให้นะคราวนี้นะครับให้ดูตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบเดิมนะครับแบบเดิมเราจะเขียนสั้นๆแบบนี้ครับปัจจุบันก็เขียนเป็น ICC แทนนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายลักษณะของภัยเป็น2แบบนะฮะคือแบบระบุภัยกับแบบไม่กับแบบแบบเสี่ยงภัยทุกชนิดแบบระบุภัยก็บอกเลยครับว่าคุ้มครองภัยอะไรบ้างนะครับนี่แปลว่าชื่อภัยก็คือระบุชื่อภัยเลยครับว่าฉันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับ All list ก็คือว่ามันคุ้มครองทุกอย่างนะที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่า All list ก็ไม่ได้บอกว่าคุ้มครองมันทุกอย่างเลยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่นะครับมันจะมีบางอย่างที่ไม่คุ้มครองเช่นประกันประเภทหนึ่งมาบอกคุ้มครองทุกอย่างเลยก็ถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะมันมีบางอย่างที่ไม่คุ้มครองเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความที่เป็นแบบระบุภัยโอเคครับมันก็จะบอกว่าคุ้มครองอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยทุกชนิดมันคุ้มครองเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปบอกความคุ้มครองมันพอไหมไม่พอครับมันก็จะบอกเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอะไรบ้างที่เขาไม่คุ้มครองโอเคไหมครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนี่ไงเห็นไหม A แบบก็เหมือน A ก็จะมาคอออริสนะครับเป็นความเสี่ยงภัยทุกชนิดนะครับ WA นะครับ AB ก็จะเป็นอันนี้เป็นภาษาเดิมนะนี่เป็นภาษาใหม่นะครับก็จะเป็น ICCB ก็ระบุภัยครับก็คือมันจะจำกัดว่ามีภัยอะไรบ้างที่เขาคุ้มครองนะครับถ้าวันนี้ถามว่าเอ๊ะแบบไหนที่ระบุกว้างสุดนะครับก็ A ก็จะเป็นตัววงใหญ่นะครับให้เห็นภาพนี้เนาะ B ก็จะมีความคุ้มครองที่รองลงมานะครับเป็นสีเขียวนะครับจะอยู่ใน A นะแล้วก็ C ก็จะอยู่ใน B อีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้มองเห็นภาพง่ายขึ้นมั้ยโอเคมั้ยครับนะฮะนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า A คุ้มครองถ้า C คุ้มครอง A คุ้มครองไหมคุ้มครองไหมครับคุ้มครองอยู่แล้วค่ะเพราะใช่ไหมครับเพราะ C อยู่ใน A ถูกไหมครับถ้า B คุ้มครอง A คุ้มครองไหมคุ้มครองค่ะเพราะ A ใหญ่สุดค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น A ก็จะใหญ่ที่สุดเนาะนะครับกว้างลงมาเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ A คุ้มครองอาจจะไม่คุ้มครองใน B เป็นไปได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนต่างออกมาถูกไหมครับง่ายๆเลยเนาะถ้าคุ้มครอง C ก็จะคุ้มครอง B ถ้าคุ้มครอง B ก็ต้องคุ้มครอง A นะครับแต่บางทีคุ้มครอง B อาจจะไม่คุ้มครอง C คุ้มครอง A อาจจะไม่มีใน B ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคนะไปต่อเนาะอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเราจะมีนะครับเขาบอกว่า ICC เนี่ยเป็นจำได้ไหมครับ ICC สินค้าที่เหมาะจะเป็นควรเป็นสินค้าแบบไหนครับ sensitive หรือว่าตึกทนครับ C มันคุ้มครองน้อยใช่ไหมครับมันคุ้มครองค่อนข้างบอบบางนะครับถามว่าสินค้าที่เหมาะกับมันก็ควรเป็นสินค้าที่ค่อนข้างคงทนแข็งแรงนะครับก็ควรจะเป็นพวกถ่านหินแร่เหล็กใช่ไหมนะครับแร่เหล็กอะไรพวกนี้พวกนี้คือโดนน้ำโดนอะไรไม่ค่อยเสียหายนะครับเพราะเอาแค่สีก็พอตรงนี้คือเราก็จะประหยัด
ในเรื่องของการรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเป็นอาหารแช่แข็งนะครับอ่ะนี่ก่อนเนาะมันจะมีเนื้อแช่แข็งกับอาหารแช่แข็งถ้าเขาถามอาหารแช่แข็งให้คุณหาฟรอเซ่นนะครับอ่ะรู้จักไหมฟรอเซ่นนะเป็นการ์ตูนดิสนีย์อ่ะที่เป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งนะครับฟรอเซ่นนี่คือแบบฟรีซให้มันแข็งนะแช่แข็งนะครับถ้าเขาถามมาว่าถ้าเป็นอาหารแช่แข็งคุณเลือกเงื่อนไขใดก็หาคำว่าฟรอเซ่นเพราะใช่ฟรอเซ่นก็คือการแช่แข็งนะครับแล้วหาคำว่าฟรูสแต่ถ้าเขาถามหากรณีถ้าเป็นเนื้อแช่แข็งควรเลือกซื้ออะไรนะครับก็ให้ไปดูที่คำว่ามีสนะครับมีสตัวนี้แปลว่าเนื้อนะฮะเนื้อสัตว์นะครับโอเคไหมแล้วก็ฟรอเซ่นนะครับเพราะฟรอเซ่นแปลว่าการแช่แข็งอยู่แล้วนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแช่แข็งคุณต้องหาคำฟรอเซ่นครับแต่สำหรับการจะบอกว่าจะเลือกอะไรดีคุณต้องมาดูครับเขาถามอาหารแช่แข็งหรือว่าเนื้อแช่แข็งถ้าเขาถามว่าเนื้อแช่แข็งนะครับเนื้อสัตว์แช่แข็งอันนี้คุณก็ต้องไปหา frozen meat แต่ถ้าเขาถามหาอาหารแช่แข็งก็ต้องเป็น frozen fruits โอเคไหมครับเนาะอันนี้ออกสอบนะครับมีโอกาสจะออกสอบนะโอเคนะครับ ICCC นะครับก็จริงๆไอ้ตัวเนี้ยก็คือความคุ้มครองเนาะเพลิงไหม้การระเบิดนะครับเรือเกยตื้นยานพาหนะเรือพลิกคว่ำตกลงตกรางนะครับผลจากเรือความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับคำถามคือถ้าตัวนี้ C คุ้มครอง B คุ้มครองไหมครับคุ้มครองค่ะคุ้มครองค่ะคุ้มครองโอเคครับเยี่ยมเลยเนาะเห็นไหมครับต่อมาครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ B คุ้มครองมากกว่า C นะครับตัวนี้ B จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติตัวนี้ C คุ้มครองไหมไม่คุ้มครองค่ะได้จำนะ ICCC C ก็คือแคทใช่ไหมแคทคือแมวแมวไม่ชอบครับภัยธรรมชาติแมวชอบน้ำไหมไม่ค่ะไม่เนาะเพราะฉะนั้นขนาดว่า C เนี่ยโดนน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะแต่ถ้า B โดนน้ำทะเลโดนน้ำอะไรได้ไหมครับได้ค่ะยกเว้นน้ำอะไรครับ B บัตถูกต้องครับรังคาวไม่ชอบฝนคิดง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความเสียหายต้องเป็นความเสียหายทั้งหีบห่อนะครับ B ถึงจะคุ้มครองถ้าแค่บางส่วน B ไม่คุ้มครองนะเห็นนะครับคราวนี้ A นะครับตัวที่มากกว่านะครับก็คือ A คือคุ้มครองทุกอย่างที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้นะครับถ้าข้อยกเว้นหลักๆก็คือเป็นพวกสงครามการจราจรนะครับความเสียหายนะครับส่วนร่วมหรือบางทีเขาเรียกว่าความเสียหายร่วมนะครับหรือบางทีเขาเช็คว่าความเสียหายทั่วไปคือตัวเดียวกันนะครับร่วมทั่วไปตัวเดียวกันนะครับเพราะ general ก็เป็นลักษณะของเวลาที่เราเรียนหนังสือเราเจอคำว่าหน่วยเช่น general language นะครับหรือจะเป็น general management ก็คือการบริการการบริหารทั่วไปนะครับหรือการจัดการทั่วไปเขาใช้ว่า general ใช่ไหมนะครับก็คือบางทีเขาใช้คำว่าความเสียหายทั่วไปแต่บางทีจะใช้ก็ความเสียหายร่วมหรือความเสียหายแบบส่วนรวมนะครับเอาง่ายๆเนาะไอ้ความเสียหายแบบส่วนร่วมหรือว่าเป็นการร่วมนะครับโทษนะไม่แน่ใจว่าใครผิดไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่าได้ยินเสียงอืดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเวลาตอบค่อยเปิดไมค์เนาะนะครับต่อนะครับเป็นอย่างนี้ครับไอ้ความเสียหายร่วมก็คือร่วมกันรับผิดชอบนะครับทั่วไปก็คือทุกคนน่ะทั่วใช่มั้ยทั่วต้องช่วยกันรับผิดชอบโดยที่ความเสียหายจะต้องเกิดจากเจตนาครับแต่เป็นเจตนาเพื่อความจำเป็นนะครับหลักๆเลยจำไว้นะครับว่ามันจะต้องทำไปเพื่อความอยู่รอดคืออาจจะสูญเสียบางส่วนเพื่อรักษาส่วนใหญ่โอเคมั้ยเช่นเรือเกยตื้นนะครับโยนสินค้าทิ้งต้องโยนสินค้าทำยังไงถ้าเรือเกยตื้นจะไปต่อได้ครับมันก็ต้องทำให้น้ำหนักเรือเบาขึ้นถูกมั้ยอาจจะมีการโยนสินค้าใช่ไหมครับหรือสินค้าร่วงหล่นตกลงไปนะครับเพื่อความอยู่รอดหรือหนีจากพวกอะไรนะพวกโจรสลัดอาจจะเอาสินค้าไปเพื่อให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นไปอีกแบบนี้เป็นความจำเป็นไหมฮะเป็นความตั้งใจไหมเป็นใช่ไหมฮะเป็นความตั้งใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นความตั้งใจเนี่ยแต่มันมีเหตุผลนะมันทำไปเพื่ออยู่รอดนะครับแบบนี้คือรับได้แล้วคำถามคือใครจะต้องมารับเรื่องพวกนี้บ้างถามก่อนคิดว่าใครรับบ้างครับสมมติว่าถ้าเป็นสินค้าผมเสียหายคนเดียวเลยนะครับมีใน A ใน B ใน C แล้วก็ในเอกเนี่ยนะครับมี3คน A B C แล้วก็เอกนะครับเป็นเจ้าของสินค้าแล้วก็มีเจ้าของเรือแล้วก็มีเจ้าบริษัทขนส่งนะถามว่าในกลุ่มนี้ใครไม่ต้องรับผิดชอบครับ
ใครไม่รับผิดชอบA B C หรือเอกหรือว่าเจ้าของเรือหรือว่าคนที่ขนส่งครับใครไม่ต้องรับผิดชอบมีไหมเจ้าของเรือไหมคะคำตอบคือทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบครับโอเคไหมไม่ว่าสินค้าคุณจะเสียหายหรือไม่เสียหายรวมทั้งเจ้าของเรือแล้วก็ผู้ขนส่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายความเสียหายร่วมนี้นะครับหรือความเสียหายทั่วไปนี้ด้วยกันนะฮะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งนะทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมผลชดใช้เราจึงใช้คำว่าความเสียหายแบบส่วนรวมหรือร่วมนะครับหรือใช้คำว่าทั่วไปก็คือทั่วทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบโอเคไหมแต่ต้องทำไปเพื่อความอยู่รอดนะครับโอเคไหมครับถ้าเป็นแปรสตริกนะครับมันจะเป็นในส่วนของบุคคลเนาะแต่นั้นจะเป็นเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งในส่วนช่วงท้ายนะครับโอเคไหมถ้าเจอคำว่า general หรือความเสียหายร่วมหรือความเสียหายทั่วไปก็คือรับผิดชอบกันทุกคนเป็นความเสียหายที่เพื่อความอยู่รอดเจตนาด้วยนะแต่ทำไปเพื่อความอยู่รอดนะครับอันนี้จะเป็น general หรือความเสียหายร่วมนะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้เนาะที่สไลด์มันหายไปเมื่อวานนี้นะครับก็เลยเอามาเพิ่มเติมให้นะฮะโอเคนะครับส่วนในส่วนความคุ้มครองเนาะก็อย่างที่บอกครับก็ให้จำเฉพาะตัวที่มันเป็นความคุ้มครองที่ไม่คุ้มครองนะครับนะเช่นนะครับเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยจะเห็นว่า C อ่ะไม่เอาแล้วใช่ไหมครับพวกสินC ไม่ถูกกับอะไรบ้างไม่ถูกกับน้ำไม่ถูกกับภัยธรรมชาติเพราะเป็นแมวเนาะไม่ถูกกับอะไรครับความเสียหายจะขีดหอเล็กหอใหญ่แมวไม่เอานะครับโอเคไหมนะฮะเข้าสู่นะครับขออนุญาตไปเนาะนี่เราผ่านไปแล้วนะครับกลับไปย้อนหลังได้นะเรามีคลิปให้แล้วนะครับคราวนี้จะมาดูในส่วนของตืดขอแค่ข้ามไปนะพอตัวนี้เราข้อจุดเว้นเราไปหมดแล้วนะฮะวอเราไปแล้วนะวอเนี่ยของต้องอยู่ในไหนครับถึงจะคุ้มครองครับอยู่ในรถไหมหรืออยู่ไหนก็ได้อยู่ในเรือค่ะจะต้องจำไว้นะครับวอก็คือไอติมวอต้องอยู่ในตู้ที่นี่หมายถึงในเรือนะฮะไม่ใช่ว่าในรถนะครับโอเคไหมออกมาจากนอกเรือเนี่ยคุ้มครองไหมครับไม่คุ้มครองค่ะไม่คุ้มครองครับโอเคส่วนนะครับจราจรณจุดงานนะครับคุ้มครองการจราจรทุกอย่างยกเว้นการจราจรที่เป็นครับการจราจรรูปแบบไหนที่ไม่คุ้มครองครับอะไรครับเนี่ยครับการขอบการร้ายเห็นไหมอันนี้ไม่เอานะไม่คุ้มครองนะครับโอเคไหมครับการจราจรนักหยุดงานเรือจอดเทียบท่าได้กี่วันครับ60วันครับ60วันเยี่ยมมากครับนะจอดเรือเทียบท่านี่ได้ถ้าเป็นสไตรเกอร์ได้เท่ากับ ICC นะ ICC ก็ได้60วันเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วถ้าเป็นวอล่ะครับจอดได้กี่วันครับอย่าลืมนะสไตรเกอร์อยู่บนกันก่อการร้ายนะครับที่ไม่คุ้มครองวอได้กี่วันนะ30 วันคำตอบ15วันพอครับไม่ต้องถึง30นะฮะจอดแค่15วันพอนะครับโอเคไหมถ้า30เป็นอะไรครับอะไรนะบินการขนส่งด้วยเลยครับเครื่องบินเครื่องบิน30เพราะฉะนั้นจำนี้นะฮะขนส่ง10ขนส่ง60สไตรเกอร์ก็60นะครับเครื่องบิน30สงคราม15โอเคไหมฮะไล่ไปอย่างนี้นะมันจะลดไปทีละครึ่งก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากIC นะครับ ICC แล้วก็ตัวสไตรเกอร์60เหมือนกันต่อมาเครื่องบิน30แล้วก็สงคราม15นะฮะไล่กันไปแบบนี้เนาะทำลายนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงเส้นทางตามความจำเป็นหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่มันเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วอันนี้ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบไหมครับแจ้งค่ะไม่ต้องแจ้งไม่ต้องนะถ้าเป็นความจำเป็นนะครับย้ำถ้าเป็นความจำเป็นหรือเป็นการเปลี่ยนโดยทั่วไปโดยปกติอยู่แล้วไม่ต้องแจ้งแต่ถ้าเป็นบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องปกติและเราจะเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยนแบบนี้ต้องแจ้งไหมครับแจ้งครับแบบนี้ต้องแจ้งโอเคนะแบบนี้ต้องแจ้งนะครับนะศูนย์หายจ่ายผิดอย่าลืมท่องไว้เนี่ยศูนย์หายจ่ายผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสิทธิ์ไหมนะเพราะจะถามว่าที่ไม่ใช่คุณก็ไปดูตัวไหนที่ไม่ใช่เห็นแล้วนะครับโอเ
อ่ะคราวนี้มาสู่นะครับเรื่องของวันนี้จริงๆแล้วนะครับเราไล่ไปทบทวนประมาณสัก10นาทีนะครับขออนุญาตไปเดียวเนาะนะครับอันนี้ไปละนะครับเมื่อวานนี้อายุความถ้าเราฟ้องบริษัทประกันนะครับได้กี่ปีนะบริษัทประกัน2นะฟ้องผู้ขนส่งเหรอครับ1ค่ะ1อ่ะเยี่ยมมากครับอ่ะโอเคนะครับทบทวนไปละนะครับใช้เวลาทบทวนกันไปพอสมควรเนาะนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาดูในพาร์ทที่2ของวันนี้นะครับของประกันขนส่งสินค้าทางทะเลนะฮะอันดับแรกนะครับเราจะมาดูคำว่า excess กับ service charge นะครับนะเริ่มต้นนะครับหน้าที่ของผู้ประกันภัยนะครับก็หนึ่งเลยจะส่งสินค้านะครับจะส่งหลักฐานนะครับในการเรียกร้องสินไหมว่าคุณเสียหายเท่าไหร่มีอะไรเสียหายไปบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดความเสียหายนะครับให้ทราบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือว่าคุณใช้เรือไหนเส้นทางคุณไปเส้นทางไหนถูกต้องไหมนะครับเพื่อตรวจเช็คนะครับโอเคไหมนี่คือหน้าที่ของผู้ประกันการจัดหาผู้สำรวจเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกันนะครับอันนั้นบอกก่อนคือถ้ามันเยอะมันจำเป็นจริงๆเนี่ยบริษัทประกันบางทีเขาอาจจะตรวจสอบก็ได้แต่แน่นอนนะครับการตรวจสอบเขาไม่ไปตรวจสอบแล้วถ้ามันไม่คุ้มเขาก็จะให้ลูกค้าบอกไปเลยว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการออกไปสำรวจนะครับการออกไปสำรวจนะจะหาคนสำรวจไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกันนะครับผู้ประกันมันสามารถสำรวจความเสียหายตัวเองได้แต่ไม่ได้ไปหาคนมาสำรวจให้ตัวเองนะครับไม่ต้องไปหานะครับตัวเองตอบมาเลยว่าเสียหายเท่าไหร่ต่อมาคือฟันใช้นะครับฟันใช้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเป็นภาษาง่ายๆเลยมันคือขีดความรับผิดนะครับของผู้ประกันภัยนะครับถ้ากรณีนะครับความเสียหายมีค่ามากกว่าขีดที่กำหนดบริษัทจะจ่ายให้ตั้งแต่บาทแรกนะครับบริษัทจะจ่ายตั้งแต่บาทแรกเช่นสมมติเราซื้อฟันใช้ไว้ที่ความเสียหาย 100,000 ปรากฏว่าเสีย 80,000 อันนี้เกินหรือยังเกินภาษายังครับไม่เกินค่ะไม่เกินตัวนี้ลูกค้าจ่ายโอเคไหมตัวลูกค้าจ่ายนะแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้ อเราซื้อแฟรนไชส์ไว้100,000เหมือนเดิมแต่เสียหายสัก120,000อันนี้ใครจ่ายครับประกันจ่ายบริษัทประกันนะมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัวค่าเสียหายหรือดีดักที่เราเจอเนาะแต่ต่างกันนิดนึงครับถ้าดีดักเนี่ยสมมติว่าถ้าเราซื้อดีดักไว้ 5,000 เราซ่อมรถไป 10,000 เราต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 5,000 ครับ 5,000 แต่ถ้าแฟรนไชส์บริษัทจ่ายให้แต่บาทแรกนะครับถ้าเกินขีดจำกัดโอเคไหมมันจะต่างกับตัวดีดักแบบนี้อ่ะไปดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าวันนี้ครับในกอเนี่ยทำประกันเรือครับซื้อแฟรนไชส์ไว้1,000,000 บาททุนประกัน20,000,000จากนั้นครับเรือลำนี้นะครับสินค้าเสียหายนะครับ200,000บริษัทกอจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมหรือไม่ถ้าได้รับการชดใช้ได้ชดใช้เท่าไหร่ครับได้ไม่ได้ชดใช้200,000ครับคำตอบคือเขาซื้อแฟรนไชส์ไว้1,000,000นะคุณเสียหายแค่200,000จ่ายบริษัทประกันจ่ายไหมไม่จ่ายค่ะก็จ่าย200,000แฟนใช้เนี่ยมันแค่ตั้ง100,000นะคุณอ่ะย้ำนะฟันไม่จ่ายฟันใช้นะครับถ้าเมื่อไหร่ยังไม่ถึงฟันไม่จ่ายนะโอเคไหมครับอันนี้ลูกค้ารับเองนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึง100,000หรือยังไม่ถึงขีดของฟันใช้นะครับต้องเกินนะเขาถึงจะจ่ายให้บาทแรกไม่ใช่ว่าจ่ายนะครับจ่ายจะใช่ครับจ่ายแต่ลูกค้าจ่ายเองโอเคไหมอ่ะคราวนี้อีกข้อหนึ่งเคสนี้ครับเขาซื้อแฟรนไชส์ไว้200,000ครับทุน200,000เหมือนกันเลยแต่ความเสียหายของสินค้าครั้งนั้นเนี่ยเขาเสียหาย300,000แบบนี้บริษัทจ่ายไหมจ่าย300,000ค่ะจ่าย300,000เลยนะไม่ใช่ว่าจ่าย100,000นะครับจ่าย300,000เพราะเกินขีดของแฟรนไชส์เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากครับโอเคนะฮะแค่นั้นนะถ้าเกินฟานปั๊บจ่ายให้แต่บาทแรกถ้าไม่เกินจ่ายไหมไม่จ่ายสักบาทค่ะไม่จ่ายสักบาทนะลูกค้ารับไปเคลียร์เองนะครับถ้าซื้อนะครับมันก็จะทำให้มันน้อยลงนะครับพูดได้คือทุนมันน้อยลงนะเบี้ยมน้อยลงไม่ใช่ทุนน้อยลงนะครับ excess ก็คือค่าเสียหายส่วนแรกครับที่ผู้ประกันจะต้องรับผิดชอบโดยต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภายใน7วันนะครับ excess ปกติต้องจ่ายภายใน7วันนะฮะถ้าเป็นประกันเรือนะครับจึงประกันรถคนจ่าย7วันนะครับต่อมาครับ salvage เจอคำนี้ผมแนะนำให้คุณตอบไปเลยครับว่าถูกทุกข้อนะครับ
พราะก็จะถามว่าซาบิชาร์คคืออะไรมันข้อแรกก็จะเป็นการกู้ซากข้อ2การกู้ทรัพย์ข้อ3การซากทรัพย์ของงูก็คือถูกทุกข้อนะครับให้เลือกถูกทุกข้อไปนะครับคือถ้าตามนิยามของซาบิคือการกู้ภัยของซากเรือนะครับเพื่อผลประโยชน์เป็นส่วนรวมได้รับการชดใช้แบบ general average นะครับก็คือเป็นการชดใช้แบบร่วมนะครับผู้ประกันภัยสามารถนำซากทรัพย์ที่เสียหายไปทำลายได้หากมีการกำหนดเงื่อนไขหรือผู้ประกันภัยหักมูลค่าซากทรัพย์นั้นไปนะครับง่ายๆถ้าเจอซอมว่าซาเวกคุณหาคำว่าถูกข้อได้เลยมีข้อเดียวครับไม่มีอะไรเยอะนะต่อมาครับบริษัทนะครับจะสามารถมีสิทธิ์ในซากทรัพย์ก็ต่อเมื่อใครต้องสละสิทธิ์ครับใครต้องสละซากทรัพย์ครับคนที่ซื้อประกันค่ะต้องของหรือว่าผู้ประกันเนาะต้องสละซากทรัพย์ถึงจะมีสิทธิ์ในตัวซากทรัพย์นั้นได้นะครับโอเคเนาะผู้ประกันภัยจ่ายค่าเสียหายแล้วซากทรัพย์ที่ผู้ประกันภัยสามารถนำไปทำรายได้ไหมก็หากมีเงื่อนไขครับอันนี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าผู้ประกันภัยตกลงนะครับกับผู้รับประกันภัยในการมูลค่าซากทรัพย์นั้นหักจากทุนประกันอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนั้นก็คือประกันในส่วนของการขนส่งเนาะคราวนี้มาสู่ประกันตัวเรือบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องง่ายที่สุดแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษละแต่ว่าเราจะไม่ให้คุณจำแบบภาษาอังกฤษนะครับนิดนึงเนาะถ้าใครรู้ว่าไมค์เราดังนะครับอย่าลืมปิดไมค์เนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงรบกวนเพื่อนๆ นะครับให้ปิดไมค์ให้เปิดไมค์เฉพาะตอนที่อยากจะตอบเนาะโอเคนะครับไปต่อนะคราวนี้นะครับในส่วนของตัวประกันตัวเรือนะครับก็จะแบ่งหมวดเรือเป็นอย่างนี้นะครับหมวดแรกผมเรียกว่ากลุ่มคอนนะครับ convention นะครับ conventional visual นะครับก็จะเป็นเรือแบบธรรมดาเป็นเรือแบบในหนังพวกไพเรทนะฮะแต่จริงๆมันเรือไพเรทมันเป็นเรือเก่าเนาะนะครับมันทำประกันไม่ได้เป็นเรือไม้นะครับก็จะเป็นเรือแบบนี้ฮะที่เป็นขนส่งสินค้าโดยที่สินค้าจะอยู่แบบใต้ท้องเรือนะครับหรือจะไปวางบนกระดานเรือก็ได้นะครับแต่จะมีท้องเรือนะครับให้สามารถเอาสินค้าเข้าไปใส่ไว้ในท้องเรือได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่า conventional นะครับเพราะ conven ก็จะเป็นตู้นะครับปกติเลยไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะครับคือเป็นการบรรทุกสินค้าที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะเราแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าตู้ถึงจะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ชัดเจนครับก็เป็นคอนเทนเนอร์วิชวลนะครับก็คือเป็นเรือที่มีตู้คอนเทนเนอร์หรือมีตู้บรรทุกสินค้านะครับโอเคไหมส่วนใหญ่จะเป็นตู้เหล็กนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ฮะเป็นเรือเป็นคอนเทนเนอร์วิชวลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าถามหน่อยคอนเทนเนอร์มีตู้คอนเทนเนอร์ไหมครับมีไหมมีค่ะมีค่ะคอนคอนเวนชั่นแนลมีตู้คอนเทนเนอร์ไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีเอาง่ายๆสรุปก็คือว่าไม่มีตู้คอนเวนไม่มีให้ถ้าคอนเทนเนอร์ก็มีตู้คอนเทนเนอร์คอนอื่นไม่มีนะครับโอเคไหมจำแค่นี้นะครับคอนเทนเนอร์ก็จะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ถ้าเป็นคอนอื่นไม่มีโอเคไหมครับเนาะต่อมาครับถามนะครับทรัมหรือว่าชาร์เทรชนะครับก็จะเป็นเรือที่มีเส้นทางที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเวลาที่แน่นอนคือมีเวลาเข้าแล้วก็มีเส้นทางว่าจะไปไหนที่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนจริงๆมันไม่มีความแน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับทรัมกับชาร์เทรชก็เป็นเรือที่มีความเส้นทางก็ไม่แน่นอนไม่รู้จะไปไหนนะครับแล้วก็เวลาออกก็ไม่แน่นอนจะออกตอนไหนก็ได้คำถามครับถ้ารถแบบนี้เราคิดถึงรถอะไรครับรถเมย์ผมให้จำงี้ครับถ้าเป็นรถเมย์เราจะจำยากกันทีครับผมคีย์เวิร์ดให้ตรงนี้ครับถ้าเป็นตัวนี้เราคิดถึงรถอะไรครับรถอะไรครับรถแท็กซี่เอไหมครับครัมนะครับก็เหมือนรถแท็กซี่นะครับเหมือนรถแท็กซี่แท็กซี่มีเส้นทางแน่นอนไหมไม่แน่นอนค่ะมีเวลาแน่นอนไหมครับว่าจะมาจอดตรงนี้ทุกๆมีเวลาแน่นอนไหมในการออกกันเข้ากันไปมีเวลาแน่นอนไหมไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทรัมนะครับก็เหมือนแท็กซี่นะครับเวลารอแท็กซี่รอในโซนที่เป็นร้านสถานที่ท่องเที่ยวรอนานไหมยิ่งถ้ามีแบบโซนที่มีคนต่างชาติอยู่รอนานไหมครับนานค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายๆครับนะฮะโอเคนะครับแท็มเนี่ยเหมือนแท็กซี่นะครับโอเคไหมแท็มเหมือนแท็กซี่นะครับทุกทีนะ
ถามอ่ะเหมือนแท็กซี่รอเป็นชาร์จก็ไม่มานะครับโอเคไหมชาร์จมาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่าชาร์เทรดโอเคไหมนะครับชาร์จตรงนี้มาจากคำว่าชาร์เทรดนะครับบอนแทมเนี่ยก็คือที่ติดตัวทีนะครับเนี่ยทีก็คือแท็กซี่นะครับรอเป็นชาร์จก็ไม่มานะครับชาร์จก็คือชาร์เทรดโอเคไหมถ้าเขาถามว่าชาร์เทรดเป็นเรือแบบไหนก็คือแท็กซี่ฮะก็รอเป็นชาร์จไงรอเป็นชาร์จก็ไม่มานะครับอะไรที่มันรอเป็นชาร์จก็แท็กซี่ฮะถามเหมือนแท็กซี่รอเป็นชาร์จก็ไม่มาคราวนี้อีกตัวนึงครับที่ตรงข้ามกันเลยก็คือไลเนอร์นะครับไลเนอร์จะตรงข้ามกันนะครับเมื่อกี้ไม่มีเส้นทางแน่นอนเวลาก็ไม่แน่นอนนะครับคราวนี้เป็นไลเนอร์จะมีเวลาที่แน่นอนและมีเส้นทางเดินเรือที่แน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราคิดถึงอะไรครับคิดถึงรถอะไรรถไฟรถเมล์รถทัวร์รถไฟเนาะรถเมล์อาจจะไม่ตรงเวลาถูกไหมครับรถทัวร์ก็ใช่ครับแต่ผมไม่จำงี้ว่าคิดถึงรถไฟครับในญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเขาเนี่ยเขาจะเรียกใช้คำว่าไลเนอร์ในการเรียกรถไฟนะครับโอเคไหมไลเนอร์ก็คือตัวรถไฟหรือบางทีถ้าเราคิดไม่ออกเราคิดคำว่าไลน์เราไลน์เล่นไลน์บ่อยไหมใครเล่นไลน์ไหมครับทุกคนเล่นไลน์ไหมน่าจะเล่นเนาะเล่นบ่อยค่ะไลน์เนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาเราส่งไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งให้ใครมันส่งให้คนนั้นเลยไหมหรือมันพอเราส่งให้คนนี้ปั๊บกดคนนี้ละมันไปเด้งคนอื่นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ค่ะส่งให้ใครถึงคนนั้นถึงคนนั้นมีเวลาบอกไหมครับมีค่ะมีเนาะเพราะฉะนั้นไลน์ก็จะเป็นตัวที่ส่งไม่ให้ใครคนนั้นก็ได้เพราะมีเส้นทางแน่นอนและมีเวลาที่ไปครับแน่นอนเพราะมีเวลาบอกว่าส่งไม่ให้ใครตอนกี่โมงถูกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนจะมองว่าไลน์ก็คือเส้นใช่ไหมครับมองเป็นเส้นตรงก็ได้ตรงทั้งเวลาและตรงทั้งเส้นทางนะครับการจำนะครับมันจะไม่มีคำว่าเส้นทางแน่นอนเวลาไม่แน่นอนไม่มีนะครับถ้าไม่แน่นอนจะต้องไม่แน่นอนทั้งสองตัวถ้าแน่นอนจะต้องแน่นอนทั้งสองตัวไม่มีสลับกันนะถ้าข้อไหนมีสลับกันเช่นเวลาแน่นอนเส้นทางไม่แน่นอนอันนี้ควรเลือกไหมขวดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ควรเลือกไหมไม่ควรจะเลือกค่ะไม่ควรเลือกนะครับเพราะมันไม่เข้ากันคือถ้ามันท่าข้างหน้าอย่างนี้ข้างหลังก็ต้องประเด็นแนวทางเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามนะนะครับนะลายก็เหมือนรถไฟนะครับตรงทั้งเวลาตรงทั้งเส้นทางหรือเหมือนลายนะครับที่มีเวลาส่งแล้วก็มีคนที่ส่งไปให้ว่าเป็นใครเนาะโอเคคราวนี้ถามหน่อยครับแทรปเนี่ยแทรปนะแทรปเหมือนรถเลยนะรถอะไรครับแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ครับมีเวลาแน่นอนไหมฮะไม่แน่นอนค่ะเส้นทางแน่นอนไหมครับไม่แน่นอนค่ะชาร์ทเทรดครับชาร์ทเทรดเนี่ยมีเวลาแน่นอนไหมครับชาร์ทมีเวลาแน่นอนไหมครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนค่ะโอเคนะครับไลน์ครับไลน์ครับเส้นทางมีครับเวลาเป็นไงครับเวลาแน่นอนค่ะมีเวลาและเส้นทางแน่นอนค่ะมีไหมฮะมีไหมสักอันไหมที่แบบว่าเส้นทางแน่นอนเวลาไม่แน่นอนควรเลือกไหมครับไม่ควรเลือกค่ะไม่ควรค่ะตัดทิ้งเลยนะคราวนี้กลุ่มนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นบัคแคริเออร์นะครับตามการขนนะฮะบัคแคริเออร์ก็จะเป็นสินค้าแบบทีกองนะครับถูกไหมทีกไปอย่างนี้เนาะก็เป็นสินค้าทีกองแบบนี้ครับเนี่ยกองไว้แบบนี้นี่คือแบบบัคแคริเออร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมให้จำนะครับให้จำว่าบัคเนี่ยมันเหมือนเสียงเลยครับเหมือนเสียงอะไรบัคเนี่ยเหมือนเสียงเทน้ำเทน้ำก็ทีกองครับโอเคไหมบักเหมือนเสียงเทน้ำก็ทีกองหรือใครจะคือเราสมัยน้ำท่วมเราจะได้ไหมมันจะมีคำบังเกอร์ใช่ไหมมาบังเกอร์กันน้ำอ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นถุงทรายเป็นบังเกอร์อ่ะเคยเห็นไหมครับเคยเห็นเวลาบังเกอร์เนี่ยเขาทำไงครับกองไว้ถูกไหมกองโอเคก็ทำงี้นะคุณจะจำเป็นบังเกอร์ล่าหรือจำเป็นบักเหมือนเสียงเทน้ำก็คือเทกองครับโอเคเนาะต่อมาครับแทงค์ถ้าแทงค์เราคิดถึงว่ามันใส่อะไรครับแทงค์เนี่ยใส่น้ำใส่น้ำค่ะแน่นอนครับการขนส่งสินค้าทางทะเลการใส่น้ำเฉยๆก็อาจจะไม่เหมาะถูกไหมครับสกัดเอาดีกว่าไม่ควรขนมาขายถูกไหมเพราะฉะนั้นแทงเกอร์ก็จะไม่ใช่ใส่น้ำอย่างเดียวครับมันคือใส่น้ำเลยครับน้ำมันดิบนะฮะเพราะแทงเนี่ยเป็นครับแทงก็มีไว้ใส่น้ำครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำปกติเนาะก็คือใส่น้ำมันนะครับวันจำเลยครับแทงก็คือใส่น้ำครับไม่ได้น้ำไม่กินนะครับแต่เราใส่น้ำมันนะไว้ใส่น้ำกินใส่น้ำก็คือน้ำมันถามต่อมาครับถามหน่อยเมื่อกี้บัคแคริเออร์ครับมันเป็นการขนส่งแบบไหนบัค
แบบเทคองแบบเทคองเนาะถ้าเป็นแท้งนะครับเป็นแท้งแท้งใส่อะไรครับน้ำมันเกลือบรรจุเครื่องน้ำมันดิบมีที่บรรจุโอเคถูกต้องครับจบเลยนะครับคราวนี้ถามไปอีกนิดนึง conventional ครับมีลักษณะยังไงครับ conventional ครับเป็นเรือไปไหนครับมีตู้สินค้าไหมครับไม่มีตู้ container ไม่มีตู้ container แล้วถ้าเป็นแท้มล่ะครับเป็นลักษณะแบบไหนครับไม่มีเส้นทางไม่มีเวรแน่นอนโอเคไลเนอร์ล่ะครับมีเส้นทางแน่นอนเวลาแน่นอนมีเวลาแน่นอนเรือเวลาที่แน่นอนโอเคครับแล้วก็บัคล่ะครับบัคเคเรียร์ครับใช้แบบเทกองค่ะแบบเทกองถูกต้องมั้ยครับยากมั้ยยากมั้ยไม่ยากเลยนะง่ายๆนะครับมีกับวิธีจำง่ายๆเองเลยนะครับเราเข้าใจมันหรือว่ามีเทคนิคในการจำก็ง่ายแล้วนะครับเห็นมั้ยง่ายๆเลยนะครับคราวนี้มาสู่ตัวสุดท้ายนะครับของประเภทเรือนะครับ conference ship นะครับ conference ship ถ้าให้อ่านตามตัวหนังสือนะครับถ้าให้อ่านตามตัวหนังสือนะครับตัวทีเนาะนะครับถ้าให้ตามตัวหนังสือนะครับมันก็คือเป็นกลุ่มเรือนะครับที่มีเส้นทางเดินเรือประจำคือแน่นอนทั้งเส้นทางนะครับแล้วก็เวลาเจ้าของเรือได้ลงนามในข้อตกลงนะครับกับเจ้าของเรือคนอื่นๆในการรักษาพิกัดอัตราค่าระวางเรือแต่หนึ่งเลยนะครับให้คุณหาคำว่าลงนามจะเป็นเจ้าของเรือนะครับไม่ใช่กลุ่มนะย้ำว่าเป็นแค่เจ้าของเรือจะต้องลงนามนะครับเอาง่ายๆครับคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราพูดถึงคำว่าคอนเฟอเรนซ์ปัจจุบันมันคือการอะไรครับการประชุมค่ะคราวนี้ถามว่าการประชุมเนี่ยเขาจะต้องมีการนัดหมายไหมครับว่าจะประชุมกี่โมงมีค่ะมีใช่ไหมครับแล้วเขาจะบอกไหมครับว่าเราจะประชุมที่ไหนหรือประชุมห้องไลน์ตัวไหนบอกไหมครับต้องบอกเพราะฉะนั้นประชุมก็ต้องมีช่วงเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราจะประชุมถูกไหมครับแล้วเวลาเราประชุมเราต้องมีการสมมุติถ้าเป็นประชุมทั่วไปเราต้องมีการเซ็นชื่อไหมครับเซ็นค่ะเซ็นนะครับแล้วเซ็นนี่เราเซ็นคนเดียวไหมครับเซ็นร่วมค่ะเซ็นทุกคนครับหลายๆคนก็มาเซ็นร่วมกันถูกไหมเพราะถ้าเซ็นคนเดียวเรียกการประชุมไหมไม่น่าจะประชุมแล้วคุณน่าจะคนเดียวถูกไหมครับแม้กระทั่งเวลาที่เราประชุมไลน์เองมันก็จะมีการลงชื่อด้วยการเห็นหน้าเราลงไปในไลน์คอนเฟอเรนซ์ไลน์ถูกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเฟอเรนซ์ชิปอันดับแรกครับเป็นเรือที่เป็นครับมีเวลาแน่นอนไหมแน่นอนค่ะมีช่องทางแน่นอนไหมครับแน่นอนมีการลงนามลงชื่อไหมลงนามลงชื่อลงชื่อคนเดียวไหมครับมีคนอื่นด้วยไหมลงชื่อคนมีลงชื่อด้วยนะครับโอเคไหมครับแต่เวลาที่เราบอกนะถ้าเป็นข้อนี้นะครับถ้าเจอคำเหมือนกันแต่เขาใช้คำว่ากลุ่มไม่เอานะฮะกลุ่มคนหรือกลุ่มเจ้าของเรือไม่เอานะครับใช้คำแค่ว่าเจ้าของเรืออย่างเดียวลงน้ำแล้วก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวก็มีเจ้าของเรือคนอื่นๆด้วยโอเคไหมนะตามนี้นะครับคอนเฟอเรนซ์เหมือนการประชุมเนาะการประชุมก็จะต้องนัดหมายเวลาและสถานที่นะครับแล้วต้องมีการลงน้ำนะครับไม่ใช่แค่ลงเดียวลงหลายคนนะครับถ้ามีเจอคำว่ากลุ่มคนกลุ่มเจ้าของเรือตัดทิ้งนะเพราะนั้นไม่เอานะครับนะคราวนี้มาสู่มูลค่าการเอาประกันตัวเรือนะครับก็จะมี2แบบนะครับ1commercial นะครับ visual ก็คือว่าเป็นการนะครับคิดมูลค่าตัวเรือแบบที่รวมนะครับในส่วนของค่าจ้างค่าของกินของลูกเรือที่เดินทางไปด้วยนะครับพร้อมกันไปเลยนะฮะเพราะเอาง่ายๆครับคอมเนี่ยอยากได้กันไหมค่าคอมเนี่ยอยากได้ไหมครับอยากค่ะอยากเนาะค่าคอมเหมือนรายได้ไหมเหมือนค่าจ้างไหมครับมันคือค่าจ้างไหมค่าคอมค่ะเหมือนโอเคเนาะเพราะนั้นก็จะรวมค่าจ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่า commercial เนี่ยในการระบุคือว่ารวมค่าจ้าง commission นี่คือค่าจ้างค่าจ้างนี่ได้แค่เงินอย่างเดียวไหมครับเขาเลี้ยงอะไรด้วยเลี้ยงข้าวด้วยโอเคไหมนะครับเพราะนั้น commercial ก็คือว่าเป็นค่าเหมือนค่าคอมอ่ะก็คือ commission นี่คือค่าจ้างค่าจ้างก็ได้ทั้งเงินแล้วก็ของกินนะครับอันที่สองนะครับก็คือ private เวลาเรียน private นี่เรียนแบบไหนครับเรียนแบบส่วนตัวไหมพอเรียนแบบส่วนตัวปั๊บการคิดนะครับการคิดทุนประกันตัวนี้เราจะคิดแค่ตัวเรือเท่านั้นแล้วก็เครื่องจักรในตัวเรือจะไม่ได้คิดถึงคนโอเคไหมโอเคไหมเพราะไม่มีคำว่าคอมไงไม่มีคำว่าค่าจ้างอันนี้ private คือ private ก็คือเฉพาะตัวเรือนะครับไม่ได้รวมอย่างอื่นไปเลยเพราะไม่มีคอมโอเคเพราะฉะนั้นคอม commercial ครับมีค่าจ้างไหม
มีไหมครับมีมีเพราะมีคำว่าคอมนะโอเคครับค่าจ้างนี่นอกจากเขาจะให้คอมมิชชั่นแล้วให้อะไรรู้อีกครับอาหารโอเคเยี่ยมมากครับต่อมา private ครับ private แบบนี้มีค่าจ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีเป็นส่วนตัวนี่คือตัวอะไรครับตัวเรือกับเครื่องจักรเฉพาะตัวเรือนะครับโอเคไหมเฉพาะตัวเรือแล้วก็เครื่องจักรนะครับถ้ามีคอมถึงจะมีค่าจ้างค่าจ้างก็จะรวมทั้งเงินแรงขันการกินนะครับแค่นี้เองนะฮะ private กับ commercial นะครับ P&I club นะครับก็เป็นนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า protection and identity นะครับอันนี้คือสินไหมนะครับครับกลุ่มตัวนี้ก็เป็นสมาคมนะครับที่กลุ่มเจ้าของเรือเนี่ยมารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์จำไว้ฮะวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือเป็นสมาคมที่ไปรับผิดชอบหรือไปดูแลคนในสมาคมตัวเองในกรณีที่เลยครับในกรณีที่ประกันเขาไม่ได้ซื้อประกันตัวนี้ไว้แล้วประกันไม่ได้คุ้มครองในส่วนนี้สมาคมจะไปช่วยจ่ายให้หรือจะไปช่วยเยียวยาย้ำนะครับว่าคุณต้องเป็นคนในสมาคมคนนะครับหรือคนในกลุ่มนี้เท่านั้นจำไว้นะฮะจะต้องเป็นสิ่งที่ประกันไม่ได้คุ้มครองคือเขาไม่ใช่ว่าเขาจ่ายทุกอย่างที่ประกันคุ้มครองนะครับเขาจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ประกันไม่คุ้มครองและก็เฉพาะคนในกลุ่มเขานี่คือ P&I ครับนะครับโอเคไหมผิดในครับเป็นกลุ่มเรือนะครับรวมตัวกันนะครับก็คือจ่ายหรือว่าคุ้มครองเฉพาะสิ่งที่บริษัทประกันไม่ได้คุ้มครองโอเคไหมครับnew for own นะครับ new แปลว่าอะไรครับใหม่ใหม่เนาะ re ก็คือ replacement นะครับ re ก็จำไว้ฮะ re เหมือน return return นะครับเห็นไหมก็คือย้อนกลับนะครับย้อนกลับเหมือนของอะไรครับของใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นของใหม่มีค่าเสื่อมไหมครับของใหม่ไม่มีค่ะของใหม่ไม่มีค่าเสื่อมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มาถึงมือเราปั๊บมันมีค่าเสื่อมทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นของใหม่เอามาจากอยู่ตรงห้างนั้นยังไม่มีค่าเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่า new for old กับ replacement ดีก็คือย้อนกลับให้เหมือนของใหม่เพราะของใหม่จึงไม่มีค่าเสื่อมนะครับเป็นการกำหนดการจ่ายค่าสินไหมแบบที่ไม่หักค่าเสื่อมนั่นเองนะครับ ต่อมาครับอ่ะจบเนาะตัวนี้ไปแล้วนะครับต่อมา cancellation cost นะครับเริ่มต้นนะข้อกำหนดนะครับก็คือคอนเนี่ยจำไว้เลยครับว่าคนเนี่ยคอนก็เหมือนกับคนเห็นไหมเป็นเหมือนนะเหมือนบุคคลไหมคอนคนเนี่ยคนเป็นลอลิงคนแบบนี้น่าจะมีคำว่าอะไรครับบุคคลครับคอนก็คือคุ้มครองคนนี่คือบุคคลภายนอกโอเคไหมเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับคล้ายๆกับประกันค้ำจุนในแบบประกันอื่นๆโอเคไหมครับความสูญเสียความเสียหายก็คือว่าเรือเราอาจจะไปชนนะครับทำให้คนอื่นเสียหายนะครับหรือทำให้เรือลำอื่นเขาล่าช้าแบบนี้บริษัทประกันคุ้มครองเรือลำอื่นนะฮะแล้วก็เป็นการเฉลี่ยร่วมเนาะโอเคไหมครับคอนก็คือคนคือคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับต่อมาซิสเตอร์ชิพนะครับซิสเตอร์ชิพคืออะไรซิสเตอร์เนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับซิสเตอร์แปลว่าอะไรพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวนะฮะไม่ใช่แม่ชีนะฮะคนจะชอบจะเป็นซิสเตอร์เนาะจริงๆถ้าเป็นแม่ชีเรียกว่านันใช่ไหมครับโอเคแต่เอาง่ายเอาซิสเตอร์คือพี่สาวน้องสาวนะครับลักษณะของความคุ้มครองเงื่อนไขตัวนี้คือว่ามันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเป็นเรือพี่เรือน้องคือเรือเจ้าของคนเดียวกันแต่เวลาชนกันจะทำตัวเหมือนว่าไม่รู้จักกันนะครับก็ชดใช้ตามความเสียหายนะครับนั้นๆนะแต่ลืมนะครับถ้าเรือเจ้าของเดียวกันชนกันถ้าไม่ได้ซื้อซิสเตอร์ชิพบริษัทประกันคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองนะจำไว้นะครับถ้าเรือเจ้าของเดียวกันชนกันจะต้องซื้อซิสเตอร์ชิพไว้นะครับถ้าไม่ซื้อไม่คุ้มครองถ้าซื้อก็จะเหมือนว่าเรือไม่รู้จักกันอ่ะเป็นพี่น้องกันนะครับแต่เวลาชนกันเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จักอยู่เป็นใครไอเป็นใครนะครับโอเคไหม นะครับโอเคนะฮะก็ง่ายๆเนาะเรือพี่เรือน้องมาชนกันแต่เวลาเจอกันเฮ้ยเป็นใครวะ รู้จักนะครับให้ยูชนไอเอาเงินมาเลยนะครับประมาณนั้นแต่ต้องซื้อนะไม่ซื้อไม่ได้คุ้มครองนะครับโอเคไหมง่ายๆครับเรือสองลำชนกันนะครับถ้าซื้อซิสเตอร์ชิพก็ได้ความคุ้มครองไปนั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นซิสเตอร์ชิพก็คือเรือพี่น้องกันคือเจ้าของคนเดียวกัน
แต่มาชนกันถ้าซื้อซีเตอร์ชิปไว้ก็เหมือนไม่รู้จักกันครับจ่ายตามว่าเรือลำไหนผิดเรือลำไหนถูกก็จ่ายแบบนั้นนะครับอ่ะต่อมาครับในส่วนของการประกันภัยตัวเรือนะครับจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง4อย่างต่อไปนี้นะครับ1เปลี่ยนธงชาติครับถ้าเรือนั้นเป็นเรือธงชาติประเทศไหนจะต้องใส่ธงชาติประเทศนั้นเสมอครับห้ามเปลี่ยนคือบางทีคุณไปเอ้ยถ้าฉันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวฉันจะโดนตำรวจนะฉันจะโดนโจรสลัดในประเทศนั้นได้เราเปลี่ยนปั๊บบริษัทไม่คุ้มครองเลยนะครับต้องถือธงชาติไว้ตลอดคือต้องบอกว่าธงชาติหมายธงชาติของเรือนะฮะเดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะต้องเป็นธงชาติของเรือนั้นๆ นะครับต่อมาครับการเปลี่ยนนะครับสมาคมมาตรฐานเรืออย่างที่เคยบอกนะครับการเปลี่ยนสมาคมก็คือเปลี่ยนคนที่เราเคยบอกว่ารับรองเราแล้วเปลี่ยนว่าเฮ้ยเชื่อคนนี้สิมันก็ไม่น่าเชื่อถือถูกไหมเหมือนเราบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องเราไปถามบอยเลยแต่วันดีคือดีคุณบอกเฮ้ยอย่าไปถามบอยเชื่อไม่แล้วมาถามซีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับในการเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนสมาคมมาตรฐานเรือบริษัทประกันก็ถือว่าสิ้นสุดครับเพราะว่าความน่าเชื่อถือหายไปแล้วต่อมาครับการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเรือย้ำนะเฉพาะเจ้าของเรือนะครับโอเคไหมถ้าเจ้าของเรือเปลี่ยนแม้ว่ามีผลกับความเสียหายบริษัทประกันถือว่าไม่คุ้มครองแล้วนะครับรวมถึงการเช่าเหมาลำด้วยนะนะการเปลี่ยนเจ้าของเรือไม่มีปัญหาครับอยากเปลี่ยนเลยแต่คำถามคือถ้าเปลี่ยนกัปตันเปลี่ยนลูกเรือมีผลกับการไม่คุ้มครองไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีนะถ้ากัปตันลูกเรือไม่มีผลแต่ถ้าเปลี่ยนเจ้าของเรือเปลี่ยนผู้บริหารเรืออันนี้มีผลนะครับโอเคปะนะครับห้ามเปลี่ยนนะความห้ามเปลี่ยนมีอยู่4เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสมาคมเปลี่ยนธงชาติเปลี่ยนความเป็นคนที่เป็นเจ้าของเปลี่ยนผู้บริหารเรือถ้า4เปลี่ยนนี้เปลี่ยนเมื่อไหร่ปั๊บความคุ้มครองถือว่าสิ้นสุดทันทีนะฮะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเวลาอีก15นาทีนะครับสมาคมนะครับเวลาหาสมาคมไม่หาคำว่าอะไรนะที่อาจารย์เคยบอกเมื่อวานนี้ใครจำได้บ้าง society คำตอบก็คือให้หาคำนี้ครับเวลาที่เจอเนาะก็ถามว่าสมาคมมาตรฐานเรือคืออะไรให้หาคำว่ารับประกันให้เจอครับเพราะจะมีข้อเดียวเนาะก็เป็นสมาคมที่จัดเลเวลจัดระดับเรือจัดประสบการณ์ของเรือนั้นๆ นะครับเพื่อใช้ในการพิจารณารับประกันถ้าเจอคำถามเกี่ยวกับสมาคมไม่หาคำว่ารับประกันให้เจอนะครับอ่ะโชนะครับโทก็คือว่าลักษณะของสัญญาว่าตัวเองจะไม่เอาเรือไปลากจูงใครยกเว้นเป็นประเพณีนะครับTrue ก็เป็นลักษณะของการละไม่ลากจูงนะครับแต่ถ้าเป็นประเพณีทำได้ไหมทำได้ไหมครับได้นะโอเคนะครับเงื่อนไขจับภูมิแล้วก็ยึดเอานะครับจำไว้นะฮะยึดเอาการยึดเอาต้องใช้เลยครับแคปใช้อะไรใช้กำลังไหมหาคำว่าใช้กำลังให้เจอครับโอเคไหมนะฮะแคปเจอร์เราใช้นิ้วแคปก็ต้องใช้กำลังในการแคปนะครับจบเนาะโอเคนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะคราวนี้ต่อไปนะครับจะน่าจะเหลือเวลาอยู่นิดนึงเนาะเดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะฮะกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับเพื่อจะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเยอะได้นะครับของวันนี้เนาะ อาจารย์คะรบกวนสไลด์เมื่อกี้อีกรอบนึงได้ไหมคะก็ได้เอ่ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับปุ๊บก่อนจบเมื่อกี้อะค่ะพอดีว่าลุกไปหยิบของเมื่อกี้ไม่ทันฟังก่อนที่มันจะมีโทรใช่ไหมโทรก็คือแปลว่าโทรก็คือการคล้องนะครับหรือว่าสัญญาว่าจะไม่ไปคล้องไปลากไปจูงใครนะครับโอเคป่ะถ้าไม่ไปลากไปจูงใครอันนี้ไม่ผิดครับอันนี้ผิดนะถ้าไปลากไปจูงใครแต่ถ้าลากจูงนั้นเป็นประเพณีเช่นเขาว่าจะเข้าน้ำน้ำนี้คุณต้องลากจูงเรือของประเทศนี้เข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ประเพณีไปลากจูงเรือลำอื่นนี้บริษัทประกันไม่คุ้มครองส่วนแคปเจอร์เราเคยบอกแล้วครับแคปก็คือหาคำว่าใช้กำลังเพราะแคปเวลาเราแคปเราใช้นิ้วใช่ไหมครับใช้นิ้วก็คือใช้กำลังนั่นเองโอเคเนาะนะครับต่อนะฮะโอเคนะครับเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราไป